วันนี้ผมจะดีดพินดีดเพลงตามอารมณ์ไปเริ่มจากเพลงเสาฝั่งโขงนะครับลองฟังดูนะครับเสาฝั่งโขงครับThank you.
ลงอมตะนะครับเพราะมากนะครับถ้าท่านขับรถคนเดียวฟังไปเพลินๆนะครับหรือก่อนจะนอนเปิดฟังเสียงพิณของอาจารย์หนุ่มภูไทยถือว่าอาจารย์หนุ่มเป็นผู้ขับกล่อมให้ท่านนอนหลับสบายใจแล้วก็ขอขอบคุณท่านจ่าอมหอมอมหอมที่อยู่ที่เป็นทหารพรานอยู่ที่ปัตตานียะลานะครับบอกว่าฟังพิณอาจารย์หนุ่มทุกวันนะครับขอให้ตลอดปลอดภัยนะครับฟังพิณอาจารย์หนุ่มภูไทยแล้วถือว่าอาจารย์หนุ่มภูไทยอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้อาจารย์หนุ่มภูไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีนะครับ